CGN TV สวัสดีครับทุกๆท่านผู้ที่ชมรายการอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเราเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมบรรพตเมฆสาพรคุณนะครับก็จะมาศึกษาการเฝ้าเดี่ยวนะครับวันนี้ก็อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ8ถึง16หัวข้อที่ว่าพลังอธิษฐานชนะสงครามปล่อยวิญญาณอพยพบทที่17ข้อ8ถึง16เวลานั้นคนอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่เรฟีดิมโมเสสสั่งโยชูวาว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งของโมเสสเขาออกไปรบกับคนอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอามาเลกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อยล้าเขาทั้งสองจึงนำก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอาโรนกับเฮอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือทั้งคู่ของท่านจึงชูอยู่จนตะวันตกดินส่วนโยชูวาปราบกองทัพอามาเลกพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพันธุ์อามาเลกให้สิ้นไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่ายาเวนิสสีกล่าวว่าเพราะมีมือหนึ่งยกขึ้นต่อสู้พระที่นั่งของพระยาเวพระยาเวจะทรงทำสงครามกับคนอามาเลกทุกชั่วชาติพันธุ์เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนอามาเลกเนี่ยยกกองทัพมารบกับอิสราเอลที่เมืองเลฟิดิมที่ตำบลเลฟิดิมโมเสสก็สั่งให้โยชูวาเนี่ยออกไปรบอามาเลกเนี่ยเป็นลูกหลานของเอสาวเอสาวเป็นบุตรชายคนโตของอิสฮากและเป็นพ่อของชนเผ่าเอโดมซึ่งเป็นชนอาหรับเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายพารานซึ่งอยู่ระหว่างอาราบากับเมดิเตอร์เรเนียนเราเห็นว่าอามาเลกว่ามักจะเป็นชนชาติที่มาโจมตีคนอิสราเอลอยู่เสมอนะครับเราพบเหตุการณ์หลายตอนนะครับและตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่คนอามาเลกเนี่ยได้ยกกองทัพมาในเวลานั้นเนี่ยโมเสสก็สั่งให้โยชูวาเกณฑ์ทหารออกไปรบที่อยู่เบื้องล่างส่วนตัวโมเสสอาโรนและเฮอเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทำการสนับสนุนการรบเมื่อใดก็ตามที่โมเสสยกมือขึ้นอิสราเอลก็ได้เปรียบแต่เมื่อใดก็ตามมือของโมเสสลดลงอิสราเอลก็เสียเปรียบขึ้นมาทันทีด้วยเหตุนี้เองตอนที่มือโมเสสยกจนเมื่อยล้าเนี่ยในสุดสองคนที่ขึ้นไปด้วยก็คืออาโรนและเฮอเนี่ยก็ไปเอาหินมาให้โมเสสนั่งเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาก็ชูมือของโมเสสขึ้นต่างคนก็ต่างชูมือของโมเสสขึ้นข้างละคนคนละข้างนั่นเองแล้วเมื่อชูมือของโมเสสขึ้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดินก็จึงเป็นเหตุให้อิสราเอลมีชัยชนะโยชูวาสามารถปราบคนอามาเลกได้พ่ายแพ้ไปพระเจ้าก็ตัดดังนี้นะครับว่าเราจะล้างชนชาติอามาเลกเนี่ยให้หมดสิ้นไปเพราะชนชาติอามาเลกเนี่ยเป็นชนชาติที่มักจะมาโจมตีอิสราเอลคนของพระเจ้าอยู่เสมอทั้งที่สืบสาวเราเรื่องกันเขาก็เคยญาติกันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากอิสฮากลงมาถึงยาโคบแต่อามาเลกเนี่ยสืบเชื้อสายมาทางเอสาวคนละสายกันเพราะงั้นจึงเป็นการลบพุ่งศัตรูกันมายาวนานแล้วพระเจ้าก็มีความตั้งพระทัยที่อยากจะจัดการกับคนอามาเลกให้หมดสิ้นไปแล้วในตอนท้ายนะครับในตอนท้ายของเรื่องตอนนี้โมเสสก็สร้างแท่นบูชาขึ้นแล้วก็เรียกแท่นบูชานี้ว่าเยโฮวาห์นิสสีแปลว่าพระเยโฮวาห์เนี่ยเป็นธงของข้าพเจ้าธงในที่หมายถึงธงชัยหมายถึงชัยชนะกำลังจะบอกว่าพระเจ้าเป็นชัยชนะของเราของอิสราเอลที่อิสราเอลเนี่ยมีชัยชนะเนื่องจากมีการสนับสนุนการลบนะครับการลบเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นอยู่2ระดับสงครามข้างล่างคือสงครามระหว่างโยชูวาลบกับคนอามาเลก
แต่สงครามข้างบนเนี่ยคือสงครามฝ่ายวิญญาณที่ดูเหมือนว่าโมเสสเนี่ยกำลังลบอยู่กับอำนาจที่ครอบงำชีวิตของคนอามาเลกอยู่มันเหมือนว่าโมเสสได้รับกำลังอธิษฐานที่เป็นพลังที่ไปถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าประทานชัยชนะขึ้นตราบใดที่โมเสสยกมือขึ้นนะแต่เมื่อใดเอามือลงข้างล่างก็พ่ายแพ้เห็นภาพไหมครับว่าสงครามเนี่ยมันมีสงครามฝ่ายวิญญาณและสงครามฝ่ายเนื้อหนังสงครามฝ่ายร่างกายชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราก็จะสัมผัสถึงสงครามที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณของเราเรามาดูนะครับว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ตอนนี้ที่บอกว่าพลังอธิษฐานเนี่ยชนะสงครามฝ่ายวิญญาณประการแรกคนของพระเจ้าเนี่ยมักจะถูกโจมตีจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องอยู่เสมอแต่พึงระวังนะครับว่าอย่าเห็นพี่น้องเป็นศัตรูมารต่างหากที่เป็นศัตรูเรามารต่างหากที่พยายามทำให้เราเป็นศัตรูกันและกันทั้งที่เราเป็นพี่น้องกันในคริสตจักรก็ดีในครอบครัวก็ดีเรามีความแตกต่างกันมารนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยเห็นความแตกต่างนำไปสู่ความแตกแยกแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรให้เราคงไว้ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันงั้นเราอย่าตกหลุมอุบายของมารนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าพี่น้องไม่ใช่ศัตรูมารต่างหากเป็นศัตรูประการที่สองในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันต้องมีทั้งแนวหน้าและฝ่ายสนับสนุนแนวหน้าคือผู้ออกไปรบนะเหตุการณ์ตอนนี้คือโยชูวาเนี่ยเป็นแนวหน้าแต่ฝ่ายสนับสนุนคือโมเสสอาโรนและเฮอร์เห็นไหมครับงั้นเราเห็นว่าการประกาศข่าวประเสริฐก็เหมือนกันเราต้องมีทั้งแนวหน้าและฝ่ายสนับสนุนบางครั้งเราออกไปแนวหน้าเราต้องการกำลังสนับสนุนบางครั้งเราออกไปแนวออกเป็นฝ่ายสนับสนุนมันผัดกันบางครั้งเนี่ยเราต้องเล่นบททั้งประกาศเองหรือว่ามีกำลังสนับสนุนมาคำอธิษฐานเพราะงั้นเราเห็นว่าเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมถ้ามีแต่แนวหน้าไม่มีพลังสนับสนุนมีแต่ความพ่ายแพ้การประกาศข่าวประเสริฐอันจะไม่เกิดผลเพราะว่าเราทำสงครามกับฝ่ายวิญญาณมีวิญญาณที่ครอบครองอยู่เหนือจิตใจของคนที่ไม่เชื่ออยู่พยายามผูกมัดจิตใจของคนที่ไม่เชื่อที่มืดบอดเนี่ยมองไม่เห็นข่าวมองไม่เห็นแสงสว่างของข่าวประเสริฐครับงั้นการทำสงครามอย่าลืมว่ามันมีทั้งแนวหน้าและฝ่ายสนับสนุนประการที่3พลังแห่งคำอธิษฐานส่งผลต่อการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันใช่มั้ยเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรขึ้นระหว่างอธิษฐานกับสงครามฝ่ายวิญญาณแท้จริงเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะพลังอธิษฐานจะเป็นตัวชี้ขาดของการลบนะครับการลบเนี่ยมันชี้ขาดกันด้วยพลังอธิษฐานเพราะว่าพลังอธิษฐานคือพลังที่เราเชื่อมต่อจากพลังกับของพระเจ้าคอนเน็กต์เนี่ยเราไม่มีกำลังแต่เรากำลังเชื่อมต่อกับพลังของพระเจ้าที่มีอำนาจนั่นแหละพลังนั่นเองเป็นพลังที่สามารถทำลายอำนาจของผีมารวิญญาณชั่วตรงนี้ต่างหากถ้าเราต่อสู้กับวิญญาณชั่วด้วยกำลังเองเราพ่ายแพ้แน่นอนแต่เมื่อใดก็ตามเราใช้การอธิษฐานเป็นการเชื่อมต่อพระเจ้าเรากำลังแลบอำนาจฤทธิ์เดชจากพระเจ้าผ่านตัวเราเนี่ยไปสู่เราก็จะทำลายอำนาจของมารซาตานเหมือนอย่างที่เยซูได้ทรงทำลายแล้วนะครับที่ไม้กางเขนเยซูได้ทำลายอำนาจของมารซาตานแล้วพิสูจน์ได้ไงก็คือเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มีชัยชนะเหนืออำนาจของความบาปและความตายประการที่4สอนเราว่าอ่อนอธิษฐานอาจทำให้พ่ายแพ้เมื่อไหร่ที่เราอ่อนกำลังเราไม่อยากอธิษฐานมีคนกล่าวอย่างนี้ดีมากนะครับว่าเวลาไหนที่เราควรจะอธิษฐานมากที่สุดก็คือเวลาที่เราไม่อยากอธิษฐานนั่นจะเป็นเวลาที่เราต้องการอธิษฐานมากเพราะเป็นเวลาที่เราต้องรับพลังที่มาจากพระเจ้ามารซาตานจะทำให้เรารู้สึกไม่อยากอธิษฐานไม่อธิษฐานไปเพื่ออะไรแต่นั่นแหละยิ่งเป็นเวลาที่เราต้องอธิษฐานเรากำลังพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าประการที่5นะครับเราต้องการกันและกันในการร่วมรับใช้อย่างที่บอกมีทั้งแนวหน้าแนวหลังมีทั้งกองกำลังที่จะฐานการรบก็เหมือนกันนะมีพวกส่งเสบียงบำรุงเพราะงั้นเราต้องการกันและกันประการที่6เราต้องการทำงานเป็นทีมนั่นคือหัวใจของชัยชนะเราเห็นภาพทีมไหม3คนขึ้นไปบางคนสงสัยขึ้นไปทำไม3คนปรากฏว่าเมื่อมือของโมเสสอ่อนล้าอาโรนและเฮอร์พยุงทั้งข้างขึ้นแล้วทันทีที่มือของโมเสสยกขึ้นโยชวาได้รับชัยชนะ7อามาเลกเป็นตัวแทนของความบาปที่พระเจ้าต้องจัดการให้หมดสิ้น
ท้ายจริงแล้วพระเจ้ารักคนบาปทุกคนแต่ต้องจัดการความบาปให้หมดสิ้นความบาปต้องถูกทำลายแต่คนบาปต้องรักไว้พระเจ้าต้องการให้เขากลับใจใหม่พระเจ้าไม่ต้องการทำลายคนแต่ต้องทำลายความบาปให้หมดสิ้นไปพระเจ้าทรงเป็นประการสุดท้ายนะครับประการที่8พระเจ้าทรงเป็นธงชัยของเราทุกคนที่เชื่อวางใจเราทำหน้าที่ของตนแล้วก็ร่วมกันเป็นทีมและนี่แหละคือชัยชนะเราจะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณได้ก็คือเราอธิษฐานเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้าและทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับก็ฝากข้อคิดไว้นะครับว่าเมื่อคนที่อ่อนแอที่สุดถ่อมตัวลงอธิษฐานรวมใจเป็นหนึ่งพึ่งพิงพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งที่สุดพระเจ้าทรงประทานชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราเห็นถึงพลังอธิษฐานที่จะมีชัยชนะต่อสงครามฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในทุกวันของเราทูลขอการอวยพรมาถึงพวกเราทุกคนอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Facebook ของ CGN TV ไทยและเราทุกคนก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือคอมเมนต์ในสิ่งที่เราได้รับจากรายการ Living Life ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ